สวัสดีครับผมเต้ร็อกยูนะครับตอนนี้ผมได้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีเพลง Never Stop Dreaming นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นกิจกรรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดในแฟนเพจ Facebook นะครับของเต้ร็อกยูเลยนะครับคลิปนี้ก็จะนำคลิปทุกท่านนะครับที่ส่งการโซโล่กีตาร์ในเพลง Never Stop Dreaming นะครับทุกคนนะครับรวมอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวรวมถึงจะประกาศผู้ติดท็อป3นะครับเป็น3คนที่ผมชอบที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกๆคนที่สนใจที่อยากจะส่งคลิปโซโล่กีตาร์เพลง Never Stop Dreaming มาร่วมกิจกรรมนะครับเพราะกิจกรรมอันนี้ผมจัดขึ้นมาแบบไม่เป็นทางการนะครับของรางวัลก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับของรางวัลก็จะมีสายกีตาร์ Storm นะครับจาก VRK Sport and Music ครับแล้วก็มีของรางวัลจากทาคาร่าโทมี่นะครับแล้วก็ของรางวัลส่วนตัวจากผมเองนะครับแล้วก็ของรางวัลจากทางชาร์คครับผมกติกาเนี่ยผมก็จะให้ทุกท่านที่สนใจนะครับส่งคลิปการโซโล่กีตาร์15วินาทีขึ้นไปซึ่ง15วิแป๊บเดียวเองครับในเพลง Never Stop Dreaming นะครับซึ่งจะเล่นเดี่ยวก็ได้เล่นกับ backing track ก็ได้จะเล่นเหมือนเพลงก็ได้หรือเล่น improvise ก็ได้ได้หมดเลยครับทุกอย่างคือง่ายมากครับเป็นกิจกรรมเหมือนกับร่วมสนุกกันนะครับแล้วที่ผมจะคัดมา3คลิป3คนที่ผมชอบที่สุดผมก็จะดูองค์ประกอบรวมนะครับไม่ได้วัดว่าใครเก่งไม่เก่งนะครับเพราะว่างานนี้ไม่ใช่งานประกวดกีตาร์นะครับเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆร่วมสนุกลุ้นรางวัลกันนะครับซึ่ง3คนที่ผมดูแล้วชอบที่สุดเนี่ยผมก็จะดูจากว่าเขาตีโจทย์เพลง Never Stop Dreaming ได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับเอาละครับท็อป3คนมีดังต่อไปนี้ครับสำหรับท็อป3นะครับผมก็จะไม่ได้เรียงลำดับที่1ที่2ที่3นะครับก็จะให้เป็นท็อป3จะเรียงลำดับตามหมายเลขที่ส่งมาก่อนหลังนะครับท็อป3คนแรกครับหมายเลข5นายสิบประภาสสิริเกษมสุขครับหมายเลข5นี่ลูกขยี้สายคือสะใจมากนะครับแล้วก็เล่นฟิลอารมณ์ได้ดีมากครับในลูกอิมพไวส์ในการขยี้สายไว้บาโต้ต่างๆนะครับแต่หมายเลข5มีสะดุดอยู่นิดนึงครับคือท่อนฮุกด้วยการที่อาจจะขยี้สายแล้วก็ดันสายเพลินอาจจะมีดันเกินไปนิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วแบบดันสายไวบาโต้ขยี้สายอิมพไวส์ได้สะใจมากครับติดท็อป3ครับท็อป3คนต่อไปหมายเลข7นายณัฐพัฒน์คล้ายแสงครับน้องคนนี้แกะทางนิ้วผมมาค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในบีทฟิลของเพลง Never Stop Dreaming แล้วก็มีการเล่นเสียงกัดปิ๊กการเล่นเสียงฮาร์โมนิกบ้างนะครับโดนใจอีกคนนึงครับThank you.
ท็อป3คนต่อไปหมายเลข9นายพงเพชร3อ่อนครับน้องคนนี้เขาเล่นเป็นฮาร์โมนีลายประสานใส่ลงไปในเพลงต้นฉบับออริจินอลของผมนะครับแล้วก็มีการใช้เทคนิคการสไลด์สายนะครับฟังดูน่าสนใจแล้วก็ไพเราะนะครับส่วนท่อนลิปเนี่ยก็ได้อิมพอไวท์ลงไปก็ค่อนข้างที่จะดุดันนะครับแล้วก็มีการใส่เทคนิคไปด้วยนะครับน่าสนใจเดียวครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3คนด้วยนะครับผมWoo!
สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ทุกๆคนเนี่ยส่งคลิปเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมกันนะครับเพลง Never Stop Dreaming เดินทางมาถึง5ปีแล้วนะครับผมแล้วก็มีเพลงอื่นๆตามมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณน้องๆมากเลยครับที่ยังติดตามกันจนถึงทุกวันนี้นะครับเพลงใหม่ๆที่ผมออกมาน้องๆก็ยังติดตามกันอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันกิจกรรมหน้าครับผมสวัสดีครับ